โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์หอเอลประจำเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับเดือนนี้ผมจบมาที่แรงแปดนะครับก็ไม่ได้เล่นแบบว่าประมาณเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงมั้งสำหรับเดือนนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มชั้น1กันนะครับอ่ะแน่นอนนะเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะว่าเดือนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีมอนสเตอร์อะไรแบบไหนบ้างนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยภาพรวมนะผมให้ว่าโดยรวมนะยากกว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าในความยากนั้นเนี่ยอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยมันยากอยู่ชั้นเดียวใช่ไหมตรงชั้นอิฟิตมืดก็คือชั้นที่5นะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีชั้นที่แบบว่ายากไปในระดับกลางๆเนี่ยไปจนถึงในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยหลายชั้นกว่าแต่ว่ามันจะไม่ยากเข้าอิฟิตมืดแน่นอนนะสำหรับทุกๆชั้นของเดือนนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับไลมะนะครับก็อันนี้เป็นออราเคิล5ตัวเหมือนเดิมชั้นนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟคเพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีและสกิลติดตัวหรือว่าแพสซีฟไม่ทำงานนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายนะไม่มีอะไรเลยใช้4ตัวก็ผ่านได้นะครับชั้น2นะครับแอสทูเบลนะครับกับลูกน้องที่สามารถขโมยบัฟได้อย่างเช่นพวกบูมมืดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเงื่อนไขใบ1เทิร์นและเอฟเฟครูนปฏิทานหรือว่ารูนวิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแก้ใบก่อนแล้วก็ค่อยลบบัฟนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะ1 2 3เนี่ย1 2 3เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยชั้น3ก็คือมุกวอร์นะครับพวกกันมืดนะครับมากับเงื่อนไขเดิมเลยและมอนสเตอร์ชุดเดิมด้วยนะครับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟคอัมพาตไม่สามารถสตันฟีดหลับได้และภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟคเพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีคือไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองชั้นนี้สามารถใช้โวเวิร์กได้เลยนะอ่ะทีนี้อ่ะต่อไปนะครับ4 4 5 6 7 8 9เนี่ยจะมีชั้นใหม่อยู่2ชั้นนะครับก็แต่ว่า4 74 6 7 9เนี่ยเป็นชั้นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเงื่อนไขมาหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชั้นนะครับชั้น4นะครับมาช่านะครับมี critical damage 200% นะครับและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% ทุกครั้งที่พักพวกตายนะครับซึ่งเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนเข้ามาคือบรรทัดนี้นี่บรรทัดที่2นี่ข้อ2นี่ที่ถูกเปลี่ยนเข้ามานะครับถามว่าส่งผลยังไงส่งผลให้ไม่สามารถใช้โบเวิร์กได้นั่นเองนะครับอ่ะเพราะว่าจากปกติเนี่ยมีแค่ critical damage 200% เนี่ยเราใช้โบเวิร์กกับการคริเราสามารถทนได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแอตแทคเพิ่มขึ้น 40% เนี่ยสูงสุดถึง 200% เงื่อนไขนี้เนี่ยมันมีผลยังไงก็คือพอมอนสเตอร์ตายไป4ตัวเหลือในห้องตัวเดียวอ่ะในห้องมันมีตัวละ5มันมีห้องละ5ตัวถูกไหมพอมันเหลือแค่ตัวเดียวแอตแทคเพิ่มขึ้น 160% มันจะตีแรงมากแรงถึงขนาดว่าไม่คริเราก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขมาเพื่อดักทีมโบเวิร์กนั่นเองนะครับเพราะนั้นชั้นนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทีม CC ในการผ่านนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเมื่อเราถึงคลิปในชั้นนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับจักระนะครับหรือว่าอินทราลมนะครับในห้องสุดท้ายไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่าปัญหาอยู่ในห้องแรกแล้วก็ห้องที่2นะครับในห้องแรกเนี่ยมันจะมีเยเนเฟอร์แสง2ตัวกับโพซันมาสเตอร์น้ำอีก2ตัวนะครับอีก3ตัวนะครับซึ่งพอมันไปคอมโบกับเงื่อนไขเอฟเฟคโจมตีโต๊ะกลับเนี่ยกับเอฟเฟครูนวิวเนี่ยมันส่งผลให้อย่างแรกเลยเราไม่สามารถใช้โบเวิร์กได้นะครับเพราะว่าเราจะโดนไอ้ Poison Master ตีตายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ทีม CC เนี่ยแล้วตัวตามเราไม่เร็วพอเราก็จะโดน Poison Master น้ำ1ตัวนะ1ตัวแทรกซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถตีเราตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนี้ผมให้ว่ายากที่สุดละสำหรับเดือนนี้นะครับจะต้องใช้สเปคพิเศษนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะต่อไปนะครับซิลเวียนะครับซิลเวียหรือว่าครูมืดนะครับมากับเงื่อนไขห้ามรีคูลดาวน์และเด้งเกรด 15% เมื่อได้รับความเสียหายชั้นนี้เล่น CC เหมือนเดิมได้นะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการเด้งเกรดด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าก็ต้องระวังห้องที่2นะมีลีโอแลกดอร์แล้วก็ไลก้า3ตัวนะครับชั้นต่อไปนะครับเชานะครับอันนี้เป็นบอสตัวเดิมนะห้องสุดท้ายในห้องสุดท้ายเป็นบอลชุดเดิมแล้วก็เงื่อนไขเดิมด้วยนะชั้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขนะเป็นดีบัฟ1เทิร์นแล้วก็ใบ1เทิร์นนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในห้องที่2ซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีฟูกิ3ตัวฟูกิคือโอนิมุชาลมนะครับและจูโน่อีก2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากฟูคิเป็นคินคินะครับก็คือเป็นโอนิแสงซึ่ง
สามารถแก้ได้ด้วยอะไรสามารถแก้ได้ด้วยการ CC แต่ถ้าเกิดว่าเรา CC มันไม่ติดเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะโดนมันสวนตายได้นะครับซึ่งชั้นนี้ผมให้ความยากเป็นคนละแบบแล้วกันนะระหว่างฟูกิกับคินคีผมให้ความยากคนละแบบนะแต่ว่าก็ยากพอๆกันนะครับแต่ก็ผ่านไปได้นะฮะชั้น8นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นใหม่เช่นเดียวกับชั้น5นะครับโมริสนะครับหรือว่าลูกเต่าลมชั้นนี้ตัวฮิลเต็มไปหมดเลยนะมากับเงื่อนไขแอทแทค 40% ทุกครั้งที่ปักพวกตายและเกรดโจมตีเพิ่มขึ้น 15% นะซึ่งบรรทัดบนเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรามากนะสำหรับชั้นนี้เพราะเราเล่นทีม PC อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะฮะก็สามารถใช้ทีม CC ในการผ่านได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการเด้งเกรดนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเด้งเกรด 15% นะครับแล้วก็จริงๆชั้น8กับชั้น5ผมให้5ยากกว่า8นะต่อไปนะครับชั้น9นะครับลิเดียนะครับเงื่อนไขเดิมก็คือฟื้นตัวไม่ได้คือข้อที่2นะส่วนข้อที่1เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนมาคือรอบนี้ไม่มีสะท้อน 3,000 ละแต่ว่าเป็นห้ามเล่นเกรดและห้ามลดเกรดแทนนะครับซึ่งก็ใช้ทีมอมตะตลอดการได้เหมือนเดิมนะครับที่มันมีที่ใช้พีทไฟพีทลมแล้วก็พัดน้ำเนี่ยใช้ทีมนั้นได้เลยนะแล้วก็ห้ามใส่รูนไวโอเลนต์ในการผ่านซึ่งถามว่าความยากกว่าเดิมไหมไม่ได้ยากกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าเราใช้ทีมเดิมใช้สเต็ปเดิมในการผ่านได้แต่ว่าจะต้องใช้เวลาเล่นมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสะท้อน 3,000 ในการช่วยทำดาเมจเข้าหาบอสช่วยเราแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเล่นนานกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ต้องทำในรอบสุดท้ายก็คือทำยังไงก็ได้ให้นาชาก็คือเสือแสงตกเสือนะครับแล้วก็ที่เหลือแวมแสงกับเสือแสงที่ตกเสือลงมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยเราไม่ต้องฆ่ามันก็ได้ที่เหลือเราเข้าบอสอย่างเดียวก็สามารถจบได้แต่ว่าชั้นนี้มันเล่นนานนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับแอเทลอสนะครับอันนี้มอนชุดเดิมเงื่อนไขเดิมมอนชุดเดิมนะครับแอเทลอสกับลิลิธในห้องที่2นะครับเงื่อนไขก็คือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อัมพาตและสะท้อนความเสียหาย 3,000 นะครับอ่ะก็ใช้โบเวิร์กได้ใช้2ขิมสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ยากมากนะอันนี้มันเหมือนเดิมนะเราน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับอ่ะมาครับเริ่มชั้น1นะฮะก็อะไรก็ได้เอาใช้แค่4ตัวนี้จบ4ตัวนี้จบเลยผ่านเลยนะครับที่เหลือก็ตัวสุดท้ายสล็อตสุดท้ายก็คือใช้ตามถนัดนะครับอ่ะผมใช้ตัวนี้แหละตามถนัดเลยนะจะเป็นล่มเป็นเนี่ยโดเคบีก็ได้โดเคบีหรือว่าอะไรอีกพวกกันลมคิงลมอะไรก็ได้นะใส่ไปได้หมดนะเพราะว่าจริงๆแค่4ตัวนี้ก็ผ่านได้นะครับนะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมาลูนเลยนะครับเนี่ยสแตทเดิมนะครับไวโอมั่วนะครับสปีดเลือด2ช่องนะครับถึกเร็วมีแม่นนะครับเทคตรานะครับไวโอโฟกัสนะครับนี่เป็นสปีดคิดแอม HP นะครับผมไปเร็วๆเลยนะชั้นนี้ไวโอกับวิวนะครับสปีดเลือด2ช่องนะครับเอาลูกค่ายกเว้นคีเลตคีดาเมจนะครับโฮมุนเดี๋ยวผมแก้ก่อนอันนี้เป็นสเปคที่ใช้ของชั้น9นะครับเดี๋ยวผมแก้คืนก่อนนะเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่แค่ไวโอเลนแค่3ช่องนะครับอันนี้แล้วกันแก้ก่อนเม็ดนี้นะครับอันนี้เป็นไวโอนะจำไม่ได้เลยว่าใส่เม็ดไหนไว้แต่จำได้ว่าเป็นเม็ดที่แบบมันสปีดน้อยๆอ่ะอันนี้จำไม่ได้จริงนะว่าใส่เม็ดไหนไว้เม็ดนี้มั้งใส่ไปลืมละเม็ดนี้แหละใส่ไว้จำไม่ได้ด้วยเนี่ยหรือว่าเม็ดนี้วะเม็ดนี้มั้งอันนี้แล้วกันแต่ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะโอมันมืดออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนั่นเองนะครับมีแม่น HP 3ช่องนะครับแล้วก็สุดท้ายพาราดินนะครับไวโอกับมั่วนะนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้ละเป็นสปีดเลือด2ช่องก็ถึกเร็วมีแม่นเนี่ยอันเนี้ยแต่ผมห่วยเลยก็ใช้งานได้ดีนะครับอ่ะไปพร้อมเราก็ไปลุยกันนะชั้น1ชิวๆสบายๆง่ายๆตีแป๊บเดียวก็ตายนะครับไปลุย
Thank you.